ึ้นเป็นวัดมาก็ประมาณ40กว่าปีนะแต่ว่าเป็นสำนักสงฆ์มาก่อน40กว่าปีแล้วตัวพระอาจารย์เองนี่จำวัดอยู่ที่นี่นานหรือยังคะจำวัดอยู่ที่นี่9พรรษา9พรรษา9พรรษาก็9ปี9ปีแล้วสภาพของวัดที่นี่ค่ะที่พระอาจารย์มาตั้งแต่ตอนแรกนี่เป็นแบบนี้เลยหรือเปล่าคะก็เป็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งปลูกสร้างไม่ได้เป็นแบบนี้คือไม่มีเขื่อนสมัยที่มาแรกๆนี่ไม่มีเขื่อนหินข้างหน้าคลื่นมันก็จะแบบเวลาช่วงหน้าพายุเนี่ยคลื่นลมก็จะคลื่นมันก็จะไปถมที่ตัวโบสถ์เขื่อนหินนี่เพิ่งจะมาทำเมื่อปีที่แล้วแล้วอย่างนี้พระอาจารย์ทำยังไงครับพอเข้าไปเห็นพวกตอนที่เราเข้ามาจำวัดใหม่คือเข้ามาแรกๆก็คือแบบว่าคือที่นี่เป็นวัดร้างไม่ได้มีพระสงฆ์อยู่ญาติโยมก็นิมนต์มาเพื่อให้มาเพื่อที่จะได้จัดกิจกรรมมาให้ญาติโยมทำบุญได้แล้วอย่างนี้พระองค์อื่นๆล่ะคะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะได้มีวิธีการหรือช่วยกันทำอะไรป้องกันบ้างไหมคะคืออย่างที่ทางวัดต้องทำก็คือมีการปลูกป่ามีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขื่อนหินเนี่ยคือเราต้องใช้ปัจจัยเงินทุนที่จะต้องเข้ามาทำก็จะได้รับจากการที่ญาติโยมมาร่วมทอดพระป่าทอดกฐินอย่างเงี้ยปีนึงเราถึงจะทำได้สักทีนึงอย่างที่วัดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ก็คือจะมีการปลูกป่าพระเราก็จะลงไปปลูกกันเองทำกันเองก็จะช่วยกันอย่างโบสถ์นี้คือถ้าเกิดไม่มีอะไรป้องกันก็คือจะพัดคลื่นมันก็จะเข้าไปโถมอยู่ตลอดค่ะใช่ก็จะเข้าไปโถมอยู่ตลอดแล้วตรงนี้ได้มีการซ่อมแซมไหมคะหรือว่าคือมันต้องใช้ปัจจัยเงินทุนเยอะนะถ้าสมมติว่าอยากจะดีดได้ไหมแต่มันต้องใช้ปัจจัยเงินทุนเป็น10ล้านอย่างเงี้ยทางวัดก็ไม่มีคือสมัยก่อนที่เป็นวัดร้างมหาวัดก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรเงี้ยคือเพิ่งพูดง่ายๆวัดเนี่ยเพิ่งจะเป็นที่รู้จักได้ปีกว่าๆนี่เองพวกที่ว่ามีญาติโยมเข้ามาช่วยเหลืออะไรเงี้ยเห็นอย่างง่ายๆว่านี่ข้างนอกน่ะที่ไม่มีเขื่อนหินค่ะไม่มีเขื่อนหินขึ้นจะวิ่งเข้าไปโถมหมดแต่ข้างในบริเวณวัดเนี่ยทำไมปลูกโครงการขึ้นสมัยก่อนที่ฉันเข้ามาอยู่ไม่ได้มีเขื่อนหินสูงแบบนี้ฉันก็ปลูกไม่ขึ้นเหมือนกันคือทางวัดก็ปลูกไม่ขึ้นเหมือนกันก็จะทำยังไงพอได้ญาติโยมมาร่วมทำบุญทอดกฐินเราก็ปัจจัยลงเขื่อนหินหมดลงเขื่อนหินหมดเพื่อที่เราจะได้ปลูกป่าได้เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่เห็นที่หน้าน้ำนี่ก็จะเป็นโครงการหมดเลยค่ะทางพระก็จะช่วยกันปลูกช่วยกันทำค่ะก็ชี้เห็นว่าไม่มีเขื่อนหินยังไงก็ปลูกไม่ได้แน่นอนปลูกไม่ได้เพราะว่าขึ้นขนาดนะมันก็จะโผมพอโผมปุ๊บต้นไม้ก็จะหลุดไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคลื่นจะแรงมากถ้าเกิดไม่มีเขื่อนกั้นอย่างที่พระอาจารย์พูดเนี่ยคือต้นไม้เนี่ยไม่สามารถอยู่ได้แน่นอนยังไงก็ล้มตายแน่เพราะคลื่นซัดตลอดเวลาใช่จริงๆแล้วพระเนี่ยก็คืออยู่ได้อยู่แล้วไม่เดือดร้อน ยังไงวัดกับพระก็คืออยู่ได้แต่ที่ท่านอยากให้มีการช่วยเหลือสร้างเขื่อนตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้ด้วยใช่ทุกวันนี้อาจจะดูเหมือนว่าวัดขุนสมุทรปราวาสน่าจะรอดพ้นจากการกัดเซาะของคลื่นทะเลแต่เราจะเชื่อได้อย่างไรคะว่าเขื่อนเซาคอนกรีตเพียงไม่กี่ต้นและกำแพงหินที่สร้างขึ้นมานั้นจะสามารถต้านแรงต้านทานของคลื่นทะเลและการกัดเซาะจากน้ำทะเลส่วนชาวบ้านขุนสมุทรจีนนั้นเขาจะมีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือบ้างเราไปติดตามชมกันในช่วงหน้าค่ะตลอด38ปีที่ผ่านมามีหน่วยงานใดบ้างไหมที่เข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับชาวบ้านขุนสมุทรจีนชุมชนที่แผ่นดินหายไปจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายสิบปีนี้นะคะที่ชาวบ้านขุนสมุทรจีนเนี่ยแทบจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ตรงนี้เนี่ยมีหน่วยงานตรงไหนมาช่วยเหลือบ้างไหมคะก็คือก็เราร้องเรียนทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาคตำบลอำเภอจังหวัดจนกระทั่งกรมกองต่างๆกระทรวงต่างๆทุกหน่วยงานเนี่ยร้องเรียนมาหมดแล้วก็มีลงมาดูแต่ว่าหน่วยงานระดับพื้นฐานล่างๆเนี่ยคือเขาไม่มีงบประมาณที่จะทำบางหน่วยงานเขาบอกว่ามันใหญ่เกินไปเกินความสามารถที่จะแก้ไขก็มีมาหน่วยงานที่เราร้องไปเบื้องสูงเขาก็ลงมาดูแล้วก็ไปแต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรก็มีที่ว่าได้มา250เมตรหรือว่า5ล้านของผู้ว่า CEO ดร.สุขุมรัตน์สาริบุตรเนี่ยต้องขอบคุณมันอย่างมากเลยที่เราได้ตัวนี้เป็นรูปธรรมมาเขื่อนสลายกำลังขึ้นเนี่ยตัวนี้จากเราทำมาประสบการณ์เนี่ยเราช่วยเหลือตัวเองเราทำไม่ใช่จะเป็นเขื่อนดินเขื่อนหินเขื่อนไม้ทุกอย่างเราทำแต่ว่ามันก็อยู่ไม่ได้นานอายุการใช้งานไม่ได้นานของเราเป็นหาดเลนหาดเหลวแล้วก็อาชีพของชาวบ้านต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติต้องอาศัยท้องทะเลเป็นอาชีพหลักคือเขื่อนตัวนี้ไม่มีมลพิษไม่มีมลภาวะสัตว์น้ำอาชีพกลับมาอีกกุ้งหอยปูปลากลับคืนมาเข
ือเขื่อนตัวนี้ได้ผลแล้วก็ต้องปลูกป่าคือเขื่อนอย่างเดียวมันก็ไม่สมดุลคือเราจะต้องมีป่าป่านี่จะช่วยยึดดินอุ้มน้ำมีเขื่อนแล้วมีป่านี่คือความอยู่รอดใน250เมตรเนี่ยมันน้อยสำหรับเราเนี่ยในภาพรวมแล้วอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องให้เราสัก 2-3 กิโลจะได้เห็นภาพรวมพวกเราเนี่ยร่วมกันทำทุกคนเนี่ยเรารู้ว่าทำไปเนี่ยโง่บางคนมองว่าโง่ปลูกแล้วไม่ได้ผลคือเราก็ทำก็ฝากด้วยรายการเนี่ยขอให้เป็นรายการสุดท้ายที่ดังทะลุสื่อถึงคนทุกหน่วยงานที่ต้องมารับผิดชอบที่เล็งเห็นความสำคัญอนาคตลูกหลานฝากอยู่ในมือของทุกท่านจากการศึกษาวิจัยของรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์จารุพงศกุลผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเราจะมีโอกาสปกป้องพื้นแผ่นดินของชาวขุนสมุทรจีนหรือไม่เราไปชมพร้อมกันเลยค่ะโอกาสที่เราจะปกป้องพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องมองทั้งระบบนะฮะการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะเนี่ยเราคงจะทำเป็นระบบมากกว่าในอดีตที่เราแก้ไขปัญหาการกัดเซาะเป็นจุดๆไปปัจจุบันนี้เองเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทีมงานวิจัยของผมนะฮะร่วมกับทางนักวิจัยอีกหลายท่านขึ้นมาจากหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากทางสกว.ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยสนับสนุนโครงการให้เราทดลองวิจัยเพื่อจะแก้ไขปัญหาการกัดเซาะในบริเวณบ้านขุนสมุทรจีนเราพบว่าโครงสร้างที่เราออกแบบที่จะไปป้องกันการกัดเซาะเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการกัดเซาะได้ค่อนข้างที่จะได้ผลมากเราพบว่าหลังจากที่เราติดตั้งตัวเขื่อนสลายกำลังคลื่นเราที่บ้านขุนสมุทรจีนเนี่ยเราสามารถลดปัญหาการกัดเซาะเนี่ยน่าจะอยู่แล้วตอนนี้คือข่าวดีก็คือหลังเขื่อนที่เราทำไว้เนี่ยมีดินขึ้นมางอกเราสามารถปลูกป่าทะเลได้แล้วแล้วก็ขณะนี้เองเนี่ยตัวเขื่อนตรงนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศทางหน่วยงานโดยเฉพาะธนาคารโลกเองให้ความสนใจที่เชิญผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นมาดูประสิทธิภาพของเขื่อนตัวนี้ซึ่งเราหวังว่าเขื่อนตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราทดลองอีกสักระยะนึงเนี่ยเราจะสรุปผลและคงจะนำเสนอสู่รัฐบาลเราหวังว่าตัวเขื่อนตัวนี้เนี่ยน่าจะช่วยปัญหาการหยุดการกัดเซาะของประเทศถ้าเรายังปล่อยให้ธรรมชาติทำลายพื้นแผ่นดินไทยที่บรรพบุรุษไทยสละเลือดเนื้อรักษาไว้ให้สูญเสียไปเรื่อยๆอย่างนี้โดยที่ไม่พิทักษ์รักษาเอาไว้ในอนาคตข้างหน้าลูกหลานของเราอาจจะไม่มีแผ่นดินอาศัยอยู่ก็ได้ค่ะและวันนี้รายการตัวจริงเสียงจริงของเราก็มีรหัสความดีมาแนะนำให้คุณผู้ชมทุกท่านมาร่วมกันทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองของเราค่ะและรหัสความดีประจำวันนี้ก็คือการมาร่วมกันปลูกป่าชายเลนนะคะโดยคุณผู้ชมทุกท่านสามารถสมทบทุนทั้งแรงเงินและก็แรงกายในการปลูกป่าชายเลนของชาวหมู่บ้านขุนสมุทรจีนโดยติดต่อที่คุณสมรเข่งสมุทรหรือโทรที่หมายเลข028195296ค่ะ